กรณีที่ว่าจะเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาในประเทศไทยได้แบบพำนักระยะยาวก็มีความห่วงใยออกมาเหมือนกันจากคุณหมอธีระจากจุฬานะคะคุณหมอบอกไว้เลยบอกว่าเราเสี่ยงมากนะกับการเป็นแดนดงโรคถ้าเกิดว่ามีผู้ติดเชื้อหลุดรอดมาจากระบบคัดกรอง14วันเข้ามาได้เนี่ยประเทศไทยอาจจะได้ไม่คุ้มเสียก็ได้โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรัฒนารัตน์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะได้โพสต์ Facebook แสดงความห่วงใยกรณีของการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทพิเศษก็เชื่อว่าไทยอาจจะต้องเจอกับเชื้อโควิด-19 ที่หลุดรอดเข้ามาในประเทศถึงแม้ว่าจะเข้าระบบคัดกรองกักตัว14วันตามมาตรฐานก็ตามย้ำเลยนะคะว่าความน่ากลัวของโควิด-19 ที่ยังไม่มีอาวุธสู้ไม่ว่าจะเป็นยาไม่ว่าจะเป็นวัคซีนแล้วยังติดเชื้อได้ง่ายกว่าไข้หวัดใหญ่ประมาณ3เท่านอกจากนี้โควิดเป็นแล้วมีโอกาสเป็นได้อีกไม่ใช่มีการการันตีได้ว่าติดเชื้อครั้งแรกแล้วจะมีภูมิคุ้มกันกันทุกคนนะคะนอกจากนี้ก็เห็นได้ว่าการติดเชื้อรอบ2มักจะมีอาการที่หนักกว่ารอบแรกอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการเปิดรับนักท่องเที่ยว 1,200 คนต่อเดือนเป็นเวลา12เดือนรวม 14,400 คนเราจะมีโอกาสเจอผู้ติดเชื้อประมาณ72คนถ้าเข้าระบบคัดกรองกักตัว14วันตามมาตรฐานจริงก็จะมีโอกาสหลุดประมาณ 2-10 คนแต่ถ้าหากไม่จำกัดประเทศเลยจะมีโอกาสเสี่ยงมากขึ้นได้อีกเป็นหลายเท่าตัวถึงหลายสิบเท่าตัวเลยแล้วถ้าเกิดระบบคัดกรองกักตัวไม่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานระบุมันก็จะมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่างพวกเรารักตัวเองรักครอบครัวป้องกันตัวอยู่เสมอถ้าเกิดมีเคสหลุดรอดมาโดยเราตั้งการ์ดแข็งแรงโอกาสการระบาดซ้ำก็จะน้อยลงแต่ว่าถ้าเกิดเราป้องกันไม่ดีเรามีโอกาสระบาดซ้ำได้มากถ้าเกิดเริ่มตุลาคมตามที่เป็นข่าวก็อาจจะมีโอกาสเห็นการรายงานประมาณคริสต์มาสหรือช่วงปีใหม่ผลงานของแก๊งสุขภาพท่องเที่ยวเดินทางอันนี้จะเป็นโบแดงหรือโบดำมาวัดกันดู New Normal ของการดำรงชีวิตแบบป้องกันตัวเองและครอบครัวต้องมาแล้วล่ะครับหวังว่าประเทศไทยของเราจะทำได้นะคะ